ก็ชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านและก็มีโอกาสที่จะได้ดูปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซุปเปอร์มูนหรือว่าดวงจันทร์ที่จะขนาดโตกว่าปกตินะครับในวันนี้เองจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงของลับขอบฟ้านะครับตะวันลับขอบฟ้าก็ตั้งแต่ประมาณ 18:33 นเป็นต้นไปนะครับถ้าเมฆไม่บดบังก็จะได้เห็นกันทั่วๆนะครับแต่ก็ยังคงลุ้นกันอยู่เพราะว่าในช่วงของค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเมฆแล้วก็ฝนปกคลุมเยอะค่อนข้างพอสมควรส่วนทางภาคใต้ตอนล่างจะมีโอกาสได้เห็นมากกว่าคนในภาคอื่นๆนะครับซึ่งสถาบันดาราศาสตร์ก็ชวนดูปรากฏการณ์นี้แหละนะครับซุปเปอร์มูนดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกที่สุดครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ในวันนี้ด้วยนะครับจะเห็นหรือไม่เห็นแหละแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวจะพูดคุยนะครับกับนายกสมาคมดาราศาสตร์ครับคุณอารีสวัสดีสวัสดีครับคุณอารีครับสวัสดีค่ะคุณอารีค่ะสวัสดีครับครับค่ะคุณอารีครับปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนค่ะที่จะเกิดขึ้นเย็นวันนี้ค่ะจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะพิเศษก็คือดวงจันทร์เค้าโตนะครับแล้วก็ย้ายใหญ่ครับใหญ่มากเลยใช่ไหมฮะใหญ่มากหรือเปล่าเอาว่าใหญ่กว่าปกติก็แล้วกันใหญ่กว่าปกติแล้วก็ดวงจันทร์ก็จะตอนเพ็ญเนี่ยเค้าจะอยู่ใกล้โลกเป็นธรรมชาตินะครับแต่ปีเนี้ยก็ปีนี้ก็จะอยู่ใกล้มากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราสังเกตจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้แบบแล้วก็ใหญ่แต่ถ้าเข้าใจเข้าใจถ้าคนวัดมุมดาวได้รู้จักการวัดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันใหญ่จริงนะครับครับในทุกๆปีจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ขนาดความใหญ่นี่คือทุกเดือนใช่ไหมฮะโอ้แต่ว่าขนาดครับขนาดปีนี้สำหรับออกรายการทีก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นถ้าคืนผมเป็นห่วงอย่างเดียวว่าคืนนี้เย็นเนี่ยตั้งแต่เวลา 18:33 คือตะวันลับกับฟ้าทางทิศตะวันตกปั๊บเนี่ยก็ดวงจันทร์ก็จะขึ้นนะครับโดยประมาณ 6:00 เย็นก็จะสูงขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับค่อยๆสูงขึ้นถ้าเวลาจริงของเขาคือ18:33 ผมว่าตั้งแต่เห็นดวงจันทร์ของตะวันลับกับฟ้าไปนั่นแหละครับดวงจันทร์กำลังจะใหญ่ที่สุดแต่ความสภาพทัศนวิสัยและอุตุนิยมวิทยาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเย็นก็จะเป็นฝนตกหรือฟ้าครึ้มฝนนะครับครับแต่ยังไงก็ตามดวงจันทร์ก็จะสูงขึ้นเอาว่าคืนนี้เนี่ยเห็นดวงจันทร์เมื่อไหร่ถือว่าเป็นดวงจันทร์ใหญ่ก็แล้วกันนะครับอ๋อก็คือถ้าเรามีโอกาสได้เห็นก็คือใหญ่ละนะใหญ่เอาว่าคือใหญ่จริงๆตอน 18:33 นะครับแล้วมันมีมุมค่อยๆลดไปซึ่งตาเราแยกไม่ออกหรอกครับครับมุมที่เราจะเห็นได้ชัดๆหรือว่าถ้าเราจะดูด้วยตาเปล่าให้มันรู้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับก็ดูด้วยตาเปล่าปกตินะครับเป็นปรากฏการณ์ปกติของจันทร์เพ็ญแต่เนื่องจากว่า2ข้อที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันครับบอกว่าคืนนี้เป็นคืนจันทร์เพ็ญแต่จันทร์เพ็ญจริงๆบางทีมันกลางวันตอนเที่ยงตอนบ่ายก็มีแต่คราวเนี้ยจันทร์เพ็ญเราเห็นกับตาครับเห็นกับตานะครับครับพอจะมีฮะภาษาแปลว่าพันเพ็ญจริงแต่ก่อนเพ็ญนี่จะสวยมากแต่เราก็ไม่เห็นเนื่องจากว่าเขาอยู่ที่ขอบฟ้านะครับสูงขึ้นเนี่ยจันทร์เริ่มลดความเพ็ญลงไปคือหมองลงไปนิดเดียวดูไม่ออกครับถ้าสรุปว่าคืนนี้เป็นคืนจันทร์เพ็ญก็จะได้เห็นฟ้าสวยๆก็อยู่ที่ว่า เราไม่ประมาทเราไม่ได้ว่าคนแต่ละที่ประเทศไทยโอกาสจะเห็นเนี่ยทั้งประเทศครับก็อยู่ที่ว่าใครฝนตกก็แล้วกันไปถ้าเกิดฝนตกก็จะได้เห็นยิ่งตอนกลางคืนเช่นคืนฟ้าใสๆจะเห็นดาวสวยมากครับก็อยู่ตรงหางมันป่องหรือต้นธนูครับสวยๆครับครับเท่าที่เคยดูมาหรือว่าที่ปรากฏมาเนี่ยนะครับคุณอาลีครับเคยปีไหนหรือว่าเดือนไหนหรือว่าครั้งไหนที่เราดูแล้วมันสวยเป็นพิเศษไหมฮะเราเนี่ยมีข้อมูลตลอดครับเรามีข้อมูลตลอดในการที่จะบอกนะครับแต่เนื่องจากว่าทางดาราศาสตร์เนี่ยเรารู้บางทีเราก็บอกบางทีเราก็ไม่อยากบอกนะครับเขาบอกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูอย่างสมาคมดาราศาสตร์ด้วยความเคารพปีนี้รู้อยู่ในตารางการปฏิบัติการของเราทั้งหมดเราก็ไม่บอกชาวบ้านทีนี้การจัดการดาราศาสตร์แห่งชาติเขาบอกก็บอกครับก็ตอบได้คือเรามีปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ทุกวันครับแต่ว่าเดือนนี้บอกไปแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้ดูแล้วเขาก็คล้ายๆบอกว่าบอกแล้วเนี่ยแล้วเขาดูไม่เห็นแล้วบอกทำไมแล้วประมาณแต่เนื่องจากพฤติกรรมเราก็บอกครับดูแล้วนี่คนไทยให้ความสนใจกับเรื่องของปรากฏการณ์ดีใจด้วยไงผมก็ดีใจด้วยคือคนที่มาดู
ความเป็นเทรนของดาวดาวดวงจันทร์นี่สวยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกลไกของฟ้านะครับว่าจันทร์เพนจริงเป็นแบบนี้แต่บางสำนักหรือบางทีปฏิทินเนี่ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ผมประกาศที่จะบอกเป๊ะเลยครับ 18-33 ดวงจันทร์จะโตแล้วก็ใหญ่ที่สุดในรอบปีครับครับเอ๊ะปรากฏการณ์แบบนี้คนไทยเขามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าครับกับเรื่องของปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนเนี่ยฮะก็อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาปกติเรามีทุกเดือนเลยนะครับเป็นแต่ว่าไกลออกไปนิดนึงใกล้ลงมาหน่อยนึงนะครับก็จะได้เห็นได้ครับแล้วในเดือนต่อไปถ้าวันนี้อาจจะฟ้าฝนไม่เป็นใจในเดือนต่อไปนี่เราจะได้ดูกันสักวันไหนครับเพราะว่าเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติได้และฤดูนี้เป็นฤดูฝนแล้วนะครับครับครับแล้วเราจะได้ดูครั้งต่อไปในเดือนหน้าประมาณช่วงวันไหนครับก็เดือนจันทร์เพ็ญทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าก็จะไกลบ้างใกล้บ้างแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้แล้วก็บอกให้ดูกันแต่ถ้าใครถ่ายภาพนะครับภาพชัดที่สุดก็เมื่อไปเทียบกับเดือนต่างๆแล้วเขาจะโตกว่าจริงๆครับแต่ยังไงก็วันนี้ก็ฮะจันทรศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเอาเพนแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนมานะครับแล้วก็มาเทียบกันเอาเพราะจริงๆจันทรศาสตร์สามารถคำนวณได้แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเลยว่าดวงจันทร์ขณะนี้ห่างจากโลกกี่องศาไอ้กี่ระยะทางกี่กิโลนะครับอันนี้เป็นความสามารถของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยจะต้องเข้าใจเนื่องจากว่าวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ก็เป็นวงรีแล้วก็ดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็เป็นวงรีและแถมเองมีห้างสาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้การคำนวณเนี่ยเขาจะต้องมีสมการในการคำนวณแล้วจะบอกถึงชั่วโมงแต่ชั่วโมงเราก็จะบอกได้ครับแต่ยังไงคืนนี้เราก็ชวนคนไทยเนาะมาร่วมดูปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนกันนะครับสวยครับอยู่ใกล้ๆกลุ่มดาวฟิสิกส์นะครับก็คือยามันส่องแล้วก็ต่อด้วยธนูก็จะสวยก็ขอให้คนไทยโชคดีได้มองแล้วก็แถมนิดนึงก็ได้ครับอธิษฐานสิ่งดีๆสำหรับตัวเองสำหรับครอบครัวสำหรับประเทศชาติบ้างก็ดีครับจะได้มีความผาสุกร่วมกันเป็นดาวที่สวยนะครับเป็นดาวที่สวยเนื่องจากดวงจันทร์ไปเพ่นตรงแมงป่องนะครับแล้วก็ต่อธนูซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงกลุ่มดาวมิถุนกับสวยงามมากครับอะไรครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนายกสมาคมดาราศาสตร์ครับคุณอารีสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากครับที่มาให้ความรู้กันแล้วก็ต้องเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับคืนนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นร่วมกันถ่ายภาพไว้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเราจะมารวบรวมบรรยากาศการในแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็จะมาให้คุณผู้ชมได้ดูครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะถ่ายก็อธิษฐานกันไว้ด้วยเหมือนที่ท่านนายกสมาคมบอกเมื่อสักครู่นะครับ